ยาคูหรือข้าวต้มนะที่เราเข้าใจนะซึ่งคำศัพท์นี้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำตัวรูปไปแล้วนะทำตัวรูปไปแล้วได้ไปครึ่งหนึ่งนะยาคูศัพท์ซึ่งทำตัวรูปนั้นก็ชีตก็ทำแจกไปแต่บางท่านก็ยังไม่ได้นะซึ่งยังไม่ได้เนี่ยก็ดูกับเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะดูกับเพื่อนไปก่อนชีตที่จะไว้แจกก็หมดแล้ว เพราะฉะนั้นอ่านยาคูสัทธาปทมาลายาคูแปลว่าข้าวต้มนะเราก็เห็นคำศัพท์แล้วก็ยาคูเป็นหน้าที่43ปัญจมีพระยาลองอ่านพร้อมกันยาคูยายาคูยาศัพท์เดิมคือตั้งอุชื่อปะแปลงสมาเป็นยาสำเร็จรูปเป็นยาคู่ยาแล้วข้างบนแปลว่าอะไรมันจะมีข้างบนยาคู่พลิกไปดูหน้า44ดูที่โกยาคู่ยากายยังพลังคันหาเปติอาพาที่โกอันว่าคนอาพาธนะพลังกายยังยังร่างกายคันหาเปติย่อมให้ถือเอาพลังซึ่งกำลังยาคูยาจากข้าวยาคูคนป่วยนะเพิ่มกำลังจากข้าวยาคูก็คือดื่มนะข้าวยาคูเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองนะกับสำนวนบาลีจะใช้คำว่ายังร่างกายให้ถือเอาซึ่งกำลังจากข้าวยาคูจากข้าวต้มนะก็คือนะเพิ่มพลังจากข้าวต้มนั่นเองนะอาพาธิโกลองอ่านพร้อมกันอาพาธิโกมีกำลังก็ไปเอากำลังจากข้าวยาคูดื่มข้าวยาคูเพิ่มพลังให้ตนเองอันนั้นก็ยาคูยาจากข้าวยาคูถือเอาพละกำลังจากข้าวยาคูดื่มข้าวยาคูแล้วก็ทำให้ตนเองมีพลังนั่นเองอันนั้นก็เป็นตัวอย่างการใช้ยาคูยาแปลว่าจากข้าวยาคูจากข้าวต้มนะเป็นตัวอย่างการใช้ต่อไปดูหิยาคูพิยาคุหิยาคุพิทำตัวรูปเหมือนตติยาวิภัตเพราะฉะนั้นดูมันจะมีแล้วก็กระโดดไปดูตติยาต่อจุดนะฮะข้างบนว่ายาคุหิยาคุพิยาคุหิยาคุพิศัพท์เดิมคือยาคุบวกหิลงหิวิภัตมาให้แล้วเพราะหิทีฆอุเป็นอูสำเร็จรูปเป็นยาคุหิแปลงหิเป็นพิสำเร็จรูปเป็นยาคุพิถ้าไม่ทีฆะก็สำเร็จรูปเป็นยาคุหิยาคุพิลองอ่านพร้อมกันดูตติยาพหูพจน์นะฮะอ่านพร้อมกันเลยยาคูหิยาคูพิศัพท์เดิมคือยาคูหิยาคูพิยาคูหิยาคูพิศัพท์เดิมคือยาคูบวกหิข้อหิทีฆะอุเป็นอูแต่หิเป็นพิสำเร็จรูปเป็นยาคูหิยาคูพิยาคูหิยาคูพินะกฎเกณฑ์ก็คือเพราะสุหินังอยู่ข้างหลังให้ทำอะไรได้ทีฆะได้ทีฆะอูเป็นอูและทีฆะนี้ทีฆะบ้างไม่ทีฆะบ้างถ้าตัวไหนมีทีฆะก็เป็นทียาคูหิยาคูพิถ้าไม่ทีฆะก็เป็นทียาคูหิยาคูพินะอันนั้นก็คือแปลว่าจากข้าวยาคูพลิกกลับไปดูหน้า44ว่าคนอาพาธทั้งหลายคนไข้ทั้งหลายนะคันหากายยังยังร่างกายคันหาเป็นติย่อมให้ถือเอาพลังซึ่งกำลังยาคูหิจากข้าวยาคูทั้งหลายนะจากข้าวยาคูทั้งหลายก็หมายความว่าคนไข้นี้นะดื่มข้าวยาคูเพิ่มกำลังให้ตนเองนะเรื่องพลังให้ร่างกายตนเองอ่านพร้อมกันอาพาธิกาอาพาธิกายาคูหิกายยังพลังคันหาเป็นติในร่างกายจะมีพละกำลังก็ดื่มยาคูเพื่อให้พละกำลังแก่ร่างกายของนะตนเองนะนั่นก็เป็นยาคูหิกายยังพลังคันหาเปติสำนวนบาลีบอกว่ายังร่างกายคือใช้ให้ร่างกายเนี่ยไปถือเอาพละกำลังจากข้าวยาคูนะก็คือคนอาพาธทำให้ร่างกายของตนเองไปรับเอาพลังจากข้าวยาคูโดยการดื่มข้าวยาคูเข้าไปอันนั้นก็เป็นสำนวนการใช้ภาษาบาลีนะยาคูหิยาคูพินะถ้าเราไม่เอาประโยคแบบนี้เราเขียนประโยคแบบอื่นก็ได้นะอาพาธิกาคนไข้เนี่ยเป็นคนไข้จึงถือเอากำลังจากข้าวยาคูแต่ถ้าคนเขาไม่ป่วยไม่ไข้บางคนไม่ชอบข้าวต้มไม่ชอบข้าวยาคู
นะเช่นคนทางประเทศพม่าเนี่ยถ้าไม่ป่วยจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมทานข้าวต้มเลยถ้าให้ทานข้าวต้มก็หมายความว่าเขานั้นน่ะรู้สึกว่าหมดสภาพแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนไข้เพราะกินข้าวต้มอย่างนี้ไม่เป็นเพราะนั้นก็คือทำไมเขากลัวข้าวต้มเราก็บอกว่ามรัมมามรัมมะชนาชาวพม่าทั้งหลายพายันติย่อมกลัวยาคูหิจากข้าวต้มทั้งหลายคนที่เขาไม่ป่วยไม่ไข้นะกลัวข้าวต้มนะไม่ชอบนะอันนั้นก็เราเปลี่ยนประโยคใหม่ได้อันนี้คือประโยคตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองเราจะเขียนแบบอื่นนะโครงสร้างอื่นแต่ขอให้เป็นปัญจมีวิภัตต์แบบนี้คือวิธีการใช้นะวิธีการใช้ก็ใช้กันแบบนี้นะเราถ้าใช้เป็นก็ถือว่าที่เรียนไวยากรณ์เมื่อกี้ทำตัวรูปมานี่คือกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์แล้วก็ตัวอย่างคือวิธีการใช้สองอย่างเนี่ยถ้ารู้กฎไวยากรณ์แล้วก็ใช้เป็นนั่นแหละภาษาบาลีไม่มีอะไรมากนะก็เริ่มแปลไปออกฎไวยากรณ์เข้ามาอย่างนี้ต่อไปดูจัดฉัตรทีดูฉอจุดนะนะข้างล่างนี่ฉอก็คืออะไรฉัตรทีนะดูทันหรือยังผมทันยังหาไม่เจอเลยฉอจุดดูฝั่งซ้ายมือจะมีฉอชิงจุดในบล็อกไว้และฉอคือฉัตรทีนะยาคู่ยาศัพท์เดิมคือยาคู่บวกซาตั้งอุชื่อปะสระอุก็เป็นสระอุเหมือนเดิมแต่ตั้งชื่อใหม่ว่าปะเพื่ออะไรหลังจากปะนี่แปลงสะเป็นยาได้สำเร็จรูปเป็นยาคุยาลองอ่านพร้อมกันยาคุยาศัพท์เดิมคือคำแปลข้างบนฉัตรทียาคุยาแปลว่าอะไรเมื่อข้าวต้มถ้าไม่แปลว่าเมื่อแปลว่าอย่างอื่นก็ได้เช่นแห่งข้าวต้มแห่งข้าวยาคูของข้าวต้มของข้าวยาคูฉัตรทีพาดแปลว่าแห่งของเมื่อนะคำใดคำหนึ่งนะต่อไปพี่กลับไปดูหน้าสามิโกอาคัจฉติสามิโกอันว่าเจ้าของยาคู่ยาของข้าวยาคูอาคัจฉติย่อมมาเจ้าของข้าวต้มนะหรือนะถ้าเป็นในร้านก็เจ้าของข้าวต้มถ้าไปในวัดก็เจ้าภาพข้าวต้มนะเจ้าภาพข้าวต้มยาคู่ยาสามิโกนะเจ้าของข้าวต้มหรือเจ้าภาพข้าวต้มอาคัจฉติย่อมมานะก็สามิโกนะสามิโกอันว่าเจ้าของยาคู่ยาของข้าวยาคูอาคัจฉติย่อมมานะคนที่เป็นเจ้าของข้าวต้มเข้ามาแล้วนะอันนั้นก็เป็นโครงสร้างประโยคนะยาคู่ยาแปลว่าของข้าวยาคูเป็นเจ้าของของข้าวยาคูคือเป็นเจ้าของข้าวต้มนั่นเองนะลองอ่านพร้อมกันยาคู่ยาสามิโกอาคัจฉติคู่ยาคำนี้แปลว่าของข้าวยาคูใครเป็นเจ้าของสามิโกสามิโกอันว่าเจ้าของเจ้าของของใครของข้าวยาคูนะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะถูกครอบครองไปนะก็เจ้าของของข้าวยาคูเป็นโครงสร้างประโยคง่ายๆนะถ้าเราเปลี่ยนประโยคไปอย่างอื่นก็ได้นะเราเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของข้าวยาคูย่อมมีแก่คนไข้เปลี่ยนโครงสร้างประโยคไปอย่างนี้ก็ได้นะยาคูยาพลังนะคิลานัสสะโหติยาคูยาพลังพลังอันว่าพละกำลังอันว่ากำลังงานนะพลังงานยาคู่ยาของข้าวยาคูโหติย่อมมีคิลานัสสะแก่คนไข้เปลี่ยนประโยคแบบนี้ก็ได้คือประโยคนี้เป็นเพียงเขียนให้ดูเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นโครงสร้างการใช้รูปร่างโครงสร้างประโยคเนี่ยตรงนี้เขียนอาศัยวิพัฒน์อย่างนี้แปลว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเขียนประโยคอย่างอื่นเนี่ยเมื่อดื่มข้าวยาคูแล้วยาคูก็มีพลังเพราะฉะนั้นยาคูเนี่ยเป็นเจ้าของพละกำลังนะแปลอย่างนี้ก็ได้นะพลังอันว่าพลังนะยาคู่ยาของข้าวยาคูโหติย่อมมีนะคือในตัวข้าวยาคูมีพละกำลังนะมีพลังอยู่นะมีพลังงานอยู่อาจจะเขียนประโยคแบบนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้อันนี้เป็นเพียงประโยคตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองนะลองแปลใหม่อีกครั้งหนึ่งยาคู่ยาสามิโกอาคัจฉติถีภูพจน์นะยาคูนางยาคู่นางศัพท์เดิมคือยาคู่บวกนางคือลงนางวิพัฒน์มาให้แล้วเพราะนางวิพัฒน์อยู่ข้างหลังให้ทำอะไรได้ทีฆะได้ทีฆะอูเป็นอูสำเร็จรูปเป็นยาคูนางลองอ่านพร้อมกันยาคูนางยาคูนางศัพท์เดิมคือคูนางยาคูยาคูนางแปลว่าเมื่อข้าวต้มเมื่อข้าวยาคูทั้งหลายยาคูนางยาคูนางนะคำแปลอยู่ข้างบนแล้วก็พลิกไปดูหน้าที่สามิการว่าเจ้าของทั้งหลายยาคูนางของข้าวยาคูทั้งหลายอาคัจฉันติย่อมมาอ้าวลองอ่านพร้อมกันยาคูนางสกาอันว่าเจ้าของทั้งหลายยาคูนางของข้าวยาคูทั้งหลายอาคัจฉันติย่อมมานะก็คือยาคูนางเราทำตัวรูปมาเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มาใช้แล้วนะเมื่อใช้ก็ดูแลออกเราเรียนเสร็จนะก็ใช้เลยเรียนเสร็จก็ใช้เลยก็จะได้จำประโยคบาลีแล้วฝึกแปลไปด้วย
นะเรียนไวยากรณ์อย่างเดียวยังไม่พอฝึกแปลไปด้วยเพราะนั้นประโยคตัวอย่างสั้นๆเนี่ยคือถือว่าเป็นการฝึกแปลเช่นคำว่าอันว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้อ๋อถ้าเป็นปฐมายบ้านแปลว่าอันว่าถ้าทั้งหลายเราเขียนอักษรย่อว่าทอจุดนะทอจุดก็คือทั้งหลายนะก็เป็นอักษรย่อก็ฝึกแปลไปอ่ะต่อไปดูฉัตตมีวิพัตมีพัตนะคำวิพัตสุดท้ายเลยสอจุดยาคู่ยายาคู่ยางศัพท์เดิมคือยาคู่บวกสมิงตั้งอู่ชื่อปะสระอู่ก็เป็นสระอู่เหมือนเดิมแต่เราเรียกชื่อใหม่เรียกชื่อว่าอะไรปะนะฮะหลังจากปะแปลงสมิงเป็นยาเป็นยางนะสำเร็จรูปเป็นยาคู่ยายาคู่ยางที่ตั้งชื่อนั้นมีประโยชน์เพื่อประหยัดสูตรในการทำตัวรูปตอนนี้เราไม่ได้อ้างสูตรก็จริงแต่ถ้าใช้สูตรไวยากรณ์ชั้นสูงก็มีสูตรในการทำตัวรูปเช่นตั้งอุชปะด้วยสูตรว่าเตอิทิขยาโปหลังจากปะแปลงสมิงเป็นยาเป็นยางด้วยปะโตยานะหรือข้าปะโตสมิงยางวานะก็จะมีสูตรในการทำตัวรูปประหยัดสูตรในการทำตัวรูปคือแม้แต่ขนมเขาก็ยังมีสูตรทำจะนับภาษาอะไรกับคำภาษาบาลีนะคำศัพท์ภาษาบาลีนี่ต้องใช้สูตรเยอะถึง600กว่าสูตรฉันใดเหมือนเราทำอาหารเนี่ยสูตรอาหารไทยสูตรอาหารจีนสูตรอาหารฝรั่งเขาก็มีสูตรสำเร็จในการทำอาหารก็ในใครฮะ ใครจะกินบทใครกินคำศัพท์ในเนี่ยคือปัญญาคำศัพท์เหล่านี้เราสร้างขึ้นมาเป็นคำเนี่ยมันมีสูตรสำเร็จเพื่อป้อนให้ใจของเรารับรู้อ๋อถ้าคำศัพท์แบบนี้เป็นคำขึ้นมาเราได้ยินปุ๊บเราเข้าใจทันทีนะเข้าใจเลยอ๋อคำศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมแปลอย่างนี้รู้แล้วนะก็คือสร้างคำขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้อนให้ใจเพราะการเรียนเนี่ยเป็นอะไรเป็นอาหารใจความรู้เนี่ยเป็นอาหารใจอาหารกายเราก็ทำสูตรอาหารไทยอาหารจีนอาหารพม่าอาหารลาวอาหารเขมรเราทำเป็นคำท้องก็อิ่มแต่เราเรียนเนี่ยคือสร้างคำศัพท์เพื่อป้อนคำแต่ละคำให้ใจเขารับประทานพอเรียนแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแสดงว่าอิ่มแล้วอันนี้คือป้อนอาหารใจนะป้อนอาหารใจว่านั้นทำเป็นคำตามสูตรนะวันนี้ก็มีอาหารกายอาหารใจนะถ้าใครสนใจว่าอาหารร่างกายคืออะไรอาหารจิตใจคืออะไรก็มีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะเป็นปัญหาของเด็กๆปัญหาเด็กๆคืออะไรกุมารปัญหากุมารปัญหาในพระสูตรสูตรหนึ่งกุมารก็คือเด็กเด็กนี่คือใครไม่ใช่เด็กชาวบ้านสามเณรตัวเล็กๆอายุ7ขวบบวชเข้ามาแล้วก็มาตั้งคำถามกับพุทธองค์นะเหมือนเด็กๆอ่ะพุทธองค์1ไม่มี2คืออะไรไปถามพุทธองค์1ไม่มี2 1ไม่มี2คืออะไรโยมอ้าวปัญหาเด็กๆอ่ะ1ไม่มี2เด็กถามนะเด็กถามผู้ใหญ่1ไม่มี2คืออะไร1ไม่มี2คือเอกนามกิง1ไม่มี2คืออะไรสัพพุทธองค์ก็ตัดต่อไปเลยสัพเพสตาอาหารทิติกาสัตว์ทั้งหลายมีอาหารเป็นที่ตั้ง1ไม่มี2คืออาหารนาเนนใช้ได้พุทธองค์เนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถามต่อ2ไม่มี3คืออะไรถามไปถึง10ข้อนะ2ไม่มี3คืออะไรเอาเคยปฏิบัติวิปัสสนามั้ยเคยปฏิบัติมั้ยเคย2ไม่มี3คืออะไรนามกับรูปหรือรูปกับนามจะพูดกับหน้ากับหลังก็ได้2ไม่มี3คือ1รูป2นามรูปกับนาม2อย่างรูปขันธ์กับนามขันธ์เนนก็พุทธเจ้านี่ยอดจริงๆถามต่อนะเพราะฉะนั้น1ไม่มี2นี่คืออาหารอาหารก็มีอย่างเดียวก็คือ1ทำไมทุกชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารแต่ว่าอาหารนี่ไปซอย1 2 3อีกได้ก็จะมีอาหารกายและอาหารใจอาหารกายและอาหารใจจาก2ซอยไปเป็น4จาก2ซอยไปเป็น4นะก็คืออะไรกับบริการอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารจาก2กลายเป็น4ได้อีกคือตอนแรกเนี่ย1ก็มี2คืออาหารก่อนอาหารเนี่ยทำให้สัตว์มีชีวิตอยู่ได้นะอันนั้นก็คือคำศัพท์เพราะฉะนั้นเราได้ยินคำศัพท์แล้วนี่เอ๊ะคำศัพท์เนี่ยสร้างขึ้นต้องใช้สูตรเนี่ยสูตรในการสำเร็จคำและคำเอาไปให้ใครกินให้ใจเรากินเพราะคำศัพท์หรือความรู้เหล่านี้เป็นอาหารอะไรอาหารใจอาหารใจนะเป็นผัสสะอาหารหรือมโนสัญเจตนาอาหารถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็แสดงว่าวันนั้นไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ไม่ค่อยอิ่มใจเท่าไหร่ถ้าฟังแล้วเข้าใจก็เอิดอะไรอิ่มใจนะเพราะฉะนั้นเราเรียนนี่ก็คือมาทานอาหารใจนะอยู่บ้านก็ทานอาหารทำอาหารกินเองอิ่มได้แต่วันนี้ต้องการอาหารใจก็มาเรียนนะเพราะฉะนั้นก็เราได้คำศัพท์คำศัพท์ก็มีสูตร
สูตรปรุงสำเร็จเพื่อให้ใจเรากินอาหารคือคำศัพท์นี้ง่ายๆเอ๊ะศัพท์นี้ไม่ค่อยคุ้นเลยทำยังไงมาดูสูตรทำอ๋อทำตัวรูปอย่างนี้ทำเสร็จแล้วใช้ยังไงอ๋อใช้อย่างนี้ประโยคนี้พอเห็นการทำตัวรูปเห็นวิธีการใช้เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บใจเขาได้กินอาหารอิ่มไปแล้วหนึ่งคำนะเพราะนั้นเข้าใจปุ๊บก็แสดงว่าอิ่มไปแล้วหนึ่งคำเข้าใจอีกก็สองคำนะถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจก็คือมันไม่อิ่มไม่อิ่มใจปัจจุบันเขาบอกว่ามันไม่เห็นเก็ตเลยนะมันไม่เก็ตเลยท่านมันไม่เก็ตนะนะอ้าวไม่เก็ตก็เก็ตเอาเองก็แล้วกันนะต่อไปดูสัตตมีพัดหมายทำตะลูปยาคุยายาคุยังอ่านพร้อมกันข้าวยาคูสัตตมีพัดแปลว่านายใกล้ที่ครั้นเมื่อในเพราะเหนือบนนะคำแปลมีเยอะแยะเลยและคำแปลจะไปเอาจากหน้าไหนหนังสือเล่มสีส้มก็มีแจกให้นะคำแปลหน้าที่33หรือชีตคำแปลโดยเฉพาะก็ปริ้นให้แล้วและยังมีใครยังไม่ได้อีกบ้างยังมีนักเรียนใหม่อีกนะที่44โอชายาคู่ยังติฏฐติโอชาอันว่าโอชาติฏฐติตั้งอยู่ยาคู่ยังในข้าวยาคูในข้าวยาคูก็มีโอชาเอาอ่านพร้อมกันหน้าที่44นะโอชายาคู่ยังติฏฐติโอชาอันว่าโอชาติฏฐติย่อมตั้งอยู่ยาคูยาในข้าวยาคูโอชาคืออะไรโอชากับวิตามินนะแล้ววิตามินคืออะไรอ่ะคือสารอาหารแล้วสารอาหารคืออะไรก็คือโอชาก็คือโอชาเพราะเราเอาบาลีมาใช้นะโอชาคืออะไรโอชาก็คือโอชานั่นแหละเพราะเรายืมบาลีมาใช้จนชินมันเกี่ยวกับอาหารกายมีโอชะที่เกี่ยวกับอาหารใจอีกด้วยฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแต่ไม่ค่อยได้อรรถรสทำไมคำพูดไม่มีอลังการะคำพูดที่มีอลังการะคือคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยฟังเข้าใจไหมเข้าใจแต่รู้สึกว่าทื่อเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยมันไม่เกิดความซาบซึ้งขึ้นมาแต่ถ้าเกิดความเข้าใจด้วยเกิดความซาบซึ้งในขณะฟังนั้นด้วยเรียกว่าได้โอชะทางภาษานะโอชะทางภาษาเรียกว่าโอชะคุณคำพูดสั้นๆกินใจความลึกๆกินใจความมากๆคำพูดนั้นได้โอชะคุณในเรื่องของภาษานะในเรื่องของภาษาจะมีโอชะคุณเพราะนั้นโอชะคุณเนี่ยก็เป็นอาหารใจชนิดนึงแต่ตรงนี้โอชาพูดถึงอะไรอาหารกายตั้งอยู่ในข้าวยาคูนะถ้าตั้งอยู่ในข้าวยาคูแสดงว่าโอชานี้เป็นโอชาของอาหารแต่ถ้าโอชาตั้งอยู่ในคำพูดนั้นเป็นอาหารมันกายอาหารอะไรอาหารใจพอฟังแล้วเนี่ยมันเก็ต ด้วยและมันได้เกิดความซาบซึ้งได้เกิดปีติด้วยแสดงว่าคำเนี่ยมีโอชาคุณเช่นคำสมาธิคำสั้นๆแต่กินใจความมากๆกินใจความลึกๆฟังแล้วเนี่ยมันเห็นกระจ่างไปเลยนะได้เก็บเนื้อหามากเพราะนั้นก็โอชาคุณในเรื่องของภาษานะนะถ้าสนใจโอชาคุณเนี่ยถ้าเรียนบาลีมีโอกาสก็เรียนคัมภีร์หนึ่งคัมภีร์สุโพธาลังกาละคัมภีร์ที่จะบอกคุณบอกโทษบอกรสชาติบอกอรรถรสของภาษาทุกอย่างนะคือภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อชนิดนึงนะคัมภีร์สุโพธลังกาละเรียกย่อๆว่าคัมภีร์อลังกาละหรืออลังการนะคัมภีร์สุโพธลังการคัมภีร์อลังการจะทำให้รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้รสชาติของภาษาและถ้าอยากเป็นนักเขียนนักคิดนักแต่งถ้าไม่เรียนคัมภีร์นี้บทวรรณคดีวรรณกรรมที่ทำออกมาไม่มีชีวิตชีวาแต่ถ้ารู้คัมภีร์นี้เมื่อไหร่จะทำให้บทเขียนบทอะไรที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะคัมภีร์นี้นะเรียกว่าคัมภีร์สุโพธลังกาละเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบอ๋อถ้าโอชาคุณในโอชาคุณแบบปกติก็ได้โอชาคุณในเรื่องของภาษานะฟังแล้วมันได้รสชาติจริงๆนะฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งขึ้นมาอันนั้นก็คือเรื่องของโอชาคุณส่วนที่เป็นภาษาแต่ตรงนี้ประโยคข้อที่เป็นสัตตมีโอชายาคู่ยังเป็นโอชาโอชามีรสชาติไหมมีโอชาไหมนะมีสารอาหารไหมนะก็โอชาคำนี้นะอันนั้นก็คำศัพท์บาลีเราชินนะคำว่าโอชาไม่ต้องแปลแล้วก็เข้าใจนะแล้วโอชามันเกิดจากตรงไหนจุดเริ่มต้นของโอชา
อ้าวอันนั้นก็ยาวไปหน่อยนะเรื่องของร่างกายเอาต่อไปเรื่องอื่นดีกว่าต่อไปดูสัตวีวิพัฒน์สัตว์ดูเปิดไปที่นะเป็นยาคูสุถ้าไม่ทีฆะก็สำเร็จรูปเป็นยาคูสุอ่านพร้อมกันยาคูสุยาคูสุสับเดิมคือยาคูสุยาคูสุสันติย่อมตั้งอยู่ยาคูสุในข้าวยาคูทั้งหลายโอชาโยเป็นประธานยาคูสุเป็นโอกาสะคือที่ตั้งติถันติเป็นกิริยาการตั้งนะประธานที่ตั้งแล้วก็กิริยาการตั้งโอชาโยเป็นประธานในประโยคประธานในประโยคภาษาบาลีเรียกว่ากัตตายาคูสุสัตตมีพัทที่ตั้งภาษาบาลีเรียกว่าอาธาระหรือเรียกว่าโอกาสะนะที่ตั้งนี่เรียกว่าอะไรอาธาระหรือโอกาสะนะเรียก2 อย่างส่วนติถันติเป็นกิริยาการตั้งเพราะประโยคนี้มีประธานซึ่งเรียกว่ากัตตาผู้กระทำกิริยาแล้วก็มีที่ตั้งคือยาคูสุลงสัตตมีวิพัฒน์เนี่ยแปลว่าที่ตั้งที่รองรับนะลองอ่านพร้อมกันโอชาโยรูก็ได้นะรูป่องช่องหลุมบ่อกันดุโลกเกลื่อนธาตุธาตุธาตุในที่นี้ธาตุธาตุในที่นี้คืออะไรธาตุในนี้คือธาตุที่เป็นธาตุสภาวธรรมธาตุธาตุในนี้คือธาตุที่เป็นธาตุในอภิธรรมธาตุที่เป็นในไวยากรณ์ไม่ใช้ธาตุที่เป็นไวยากรณ์เป็นปุงลิงธาตุตรงนี้คือธาตุที่ใช้ในอภิธรรมคือตัวสภาวะธาตุนะกเรนุช้างพังช้างพังคือช้างตัวผู้หรือช้างตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียช้างพังตัวเมียนะเทนุแม่โคนมนะแม่โคนมแล้วก็รัชชุเชือกทัตทุโลกาสัสุแม่ยายนะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอุกรันแล้วก็เป็นอิทธิลิงแจกตามยาคุยาคุทำตัวรูปอย่างไรสับจำแนกตามก็ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวแม่แบบคือยาคุสับจำแนกตามก็ทำไปตามนั้นเดี๋ยวถามดูหนังสืออ่านบาลีอ่านบาลีตอนอ่านพร้อมกันก็แล้วกันสับจำแนกตามวันอีกครั้งหนึ่งอ่านเฉพาะตัวบาลีข้างบนนะดูหน้า44อ่านพร้อมกันยาคุวัดถิงโสเทตีเอียว่าจีนว่าไทยนะต้นว่าสารพัดเลยนะอันนั้นก็ชมพูทวีไม่ใช่ว่ามีที่อินเดียแห่งเดียวก็มีทั้งจีนมีทั้งไทยมีทั้งพม่ามีทั้งลังกาเขตนี้มีต้นว่าทั้งหมดนะแต่ละประเทศเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันของไทยของอินเดียเขาใช้ลูกว่ามาทานแต่ไปพม่าเนี่ยว่าลูกว่าเขาไม่ค่อยทานทำอะไรเอายอดว่าไปบูชาพระตัดกิ่งให้มันแตกแล้วก็ออกมาพอแตกกิ่งใหม่ๆยอดมันก็จะสีแดงบ้างสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสวยนะเอานั้นแหละไปบูชาพระถือว่ายอดสูงสุดอินเดียโบราณเขาท้าดวลกันโดยหักกิ่งหญ้าแล้วไปปักที่กองทรายตรงไหนก็ตามใครจะมาท้าดวลก็ไปทำลายกิ่งว่านะกิ่งว่าที่ตนเองที่เขาไว้ปักไว้เนี่ยคือถ้ามีคนท้าดวลก็จะมีคนหักกิ่งว่าเนี่ยไปปักไว้ที่กองทรายหรือตรงเนินไหนที่ที่คนเดินผ่านถ้าใครไปทำลายกิ่งว่าที่เขาปักไว้ก็แสดงว่ามีคนมารับดวลแล้วรับท้าดวลเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะมีอยู่บ่อยนะพวกนักบวชนอกศาสนาก็จะปักกิ่งครับวันนี้คงได้ฝึกได้ใช้ฝีปากอีกแล้ววันนี้พระสารีบุตรเห็นคนเอากิ่งว่ามาปักไว้ปุ๊บสั่งให้เด็กไปรื้อทันทีเลยรับด่วนรับท้าด่วนด่วนฝีปากกันนะภาษาลิบุตรบินทบาทก่อนบินทบาททุกวันเนี่ยจะเรียกน้ำย่อยโดยอ่านไปด่วนกับบริพาชกบ้างนักบวชนอกศาสนาก่อนจะออกบินทบาทเนี่ยเรียกน้ำย่อยชั่วโมงหนึ่งวันเดินไปข้างทางเห็นใครเอากิ่งว่ามาปักเนี่ยก็ให้เด็กไปทำลายแล้วก็ยืนรอว่าใครจะมาใครท้าด่วนเอาไว้ก็เจอบ่อยนะจงออกบินทบาทภาษาลิบุตรก็เรียกว่าไปรับด่วนนะมีการด่วนกันถึงกระทั่งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยพระที่อินเดียหมดความรู้คือไม่ค่อยศึกษาปริยัติแต่ว่านิสัยเดิมยังมีอยู่ชอบไปท้าดวลกับศาสนาอื่นคือตัววาทะในสุดเอาวัดไปเดิมพันแพ้เขาทั้งยกวัดให้เขารัฐพิหารที่อินเดียเนี่ยทั้งรัฐมาก่อนเป็นวัดพุทธทั้งหมดส่วนหนึ่งศาสนาเสื่อมส่วนหนึ่งก็ยังไม่เสื่อมแล้วกึ่งจะเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยพระยังพอมีความรู้บ้างแต่รู้พระไตรปิฎกไม่ลึกแล้วก็เอาความรู้ไปโต้กับศาสนาอื่นแล้วก็ใช้วัดเป็นเดิมพันวัดหลายวัดตกเป็นของศาสนาอื่นเพราะพระไม่มีความรู้จริงๆเหมือนสมัยก่อน
ก็เป็นอันว่ารัฐในรัฐทิหารที่อินเดียปัจจุบันเนี่ยมีหลายวัดแล้วก็วิธีการเดิมพันเนี่ยขยับมาถึงเมืองพม่านะเมื่อก่อนเนี่ยตะมาไปใหม่ก็ยังมีว่าช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยกลางทุ่งนาจะมีดวนพุ่นกระดวนคริสนะเรียกว่าปักหลักกันเลยขนชาวบ้านที่เป็นพุทธขนญาติโยมไปเดิมพันขนใครเลื่อมใสองค์นี้ก็ตามไปเรียกว่าเชื่อความรู้เชื่อฝีปากทุกอย่างแล้วถ้าแพ้เขาเนี่ยถ้าพระแพ้ก็ต้องไปเป็นคริสถ้าคริสแพ้ก็ต้องมาเป็นพุทธนะแต่ที่พม่าทุกครั้งเนี่ยคริสเขาแพ้หมดเพราะนั้นโบสถ์คริสที่พม่าเนี่ยจะร้างไปหลายโบสถ์นะคือถึงจะรู้ไงก็คือพระท่านมีความรู้พระไตรปิฎกจริงๆศึกษาจริงๆแล้วก็เจาะลึกจริงๆก็เลยว่าสามารถที่จะให้คำถามคำตอบสามารถโต้ได้อันนี้ก็คือจุดกำเนิดการโต้วาทะก็มาจากกิ่งว่าถ้าใครไปอินเดียไปเห็นกิ่งว่าหักแล้วเนี่ยหักปากไว้ลองไปแต่ว่ายุคนี้สมัยเนี่ยเถียงสู้แขกไม่ได้ถ้าใครเถียงสู้แขกได้ก็สุดยอดยุคนี้จริงๆเนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องไม่มีสาระหรอกแต่ก็สามารถมีพรสวรรค์ในเรื่องการเถียงกันนะเถียงจะสู้แขกเนี่ยยากมากนะแต่ถ้ามีเหตุผลจริงๆก็ได้อยู่นะฮะอันนี้ก็สัญลักษณ์อ่านพร้อมกันอิทธิลิงอุกรณะต้นว่าเอกวจนะพาหูวจนะปัทมาชัมพูชัมพูชัมพูสักเป็นได้กี่รูปแบบเอามาเรียงเป็นลำดับตั้งแต่ปัทมาจนถึงสัตมีเอามาร้อยเรียงเป็นลำดับเป็นระเบียบอย่างนี้แหละเรียกว่าอะไรสัทธะปัทมาลาพวงมาลัยบทคือตอนแรกเนี่ยยังไม่ลงวิพัฒน์เรียกว่าสัพท์พอลงวิพัฒน์แล้วเรียกว่าบทคือเอาสัพท์ที่ยังไม่ลงวิพัฒน์มาลงวิพัฒน์แล้วก็ร้อยเรียงเป็นลำดับเรียกว่าสัทธะปัทมาลาคือพวงมาลัยบทนะพวงมาลัยบทอันเรียกว่าสัทธะปัทมาลาแล้วก็หลังจากนั้นคือมาร้อยเรียงเป็นลำดับเสร็จแล้วเราเข้าใจแล้วปัทมาใช้หยอกชัมพูชัมพูชัมพูโยจนถึงสัตมีใช้คำว่าชัมพูยาชัมพูยังชัมพูสุนั่นก็วิธีการใช้และรูปแบบการใช้แบบนี้มีสัตว์ที่จำแนกตาม 1. วัตถุหญิงสาวสารภูพอพานนะตุ๊กแกหรือจิ้งจกถ้าสารภูพอสำเภาแม่น้ำสารภูสุตนูหญิงร่างกายงามกัดชูโรคหิดนาคะนาสูรูหญิงขางามเหมือนงวงช้างภูแผ่นดินสารภูแม่น้ำสารภูจมูทหารราบวามูรูหญิงขางามสุภูหญิงคิ้วงามซึ่งสัตว์ทั้งหมดนี้จำแนกตามอิทธิลิงอูการันคือชัมพูสัตว์ได้แม่แบบคือชัมพูแล้วสัตว์จำแนกตามก็จะมาอีกหลายสัตว์เพราะฉะนั้นเราเรียนตัวแม่แบบว่าสร้างคำศัพท์ขึ้นมาอย่างไรแล้วใช้อย่างไรสัตว์ที่เหลือก็ทำตามนั้นนะฮะนั่นก็ต่อไปดูหนังสือดูชีตหลังจากชัมพูลงสิในอัดปฐมในอัดแห่งลิงก็คืออัดของปฐมาวิพัฒน์สิลงมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ทำยังไงลบทิ้งไปแต่ถึงจะลบทิ้งอัดของปฐมาวิพัฒน์ก็ยังอยู่ชัมพูตอนที่ยังไม่ลงวิพัฒน์แปลว่าต้นว่าเฉยๆแต่พอลงสิปฐมาวิพัฒน์มาแล้วแปลว่าอันว่าต้นว่าแล้วก็สามารถไปใช้ในประโยคได้ถ้ายังไม่ลงวิพัฒน์เนี่ยเอาไปใช้ในประโยคได้หรือยังยังนะฮะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นว่าเนี่ยจะออกดอกออกผลหรือเก็บกิ่งได้ทำยังไงลงวิพัฒน์ก่อนลงวิพัฒน์ก่อนจึงมาใช้ในรูปประโยคได้ถ้ายังไม่ลงวิพัฒน์เนี่ยต้นว่าก็ยังไม่สามารถไปเก็บลูกเขามาได้ต้องลงวิพัฒน์ให้เขาก่อนแล้วเราจะทำอะไรจากเขานี่ทำได้นะนั่นคือวิธีการอ่านพร้อมกันชัมพูสัตว์เดิมนะต่อไปดูวิธีการใช้หน้า48ต้นว่ารุหติย่อมงอกชัมพูทีเปในชมพูทวีปนะต้นว่านี้งอกในชมพูทวีปเป็นไม้ประจำทวีปนะเก้าอี้ด้านหน้าก็ยังมีอยู่โยมแต่วิพัฒน์นี่ยังไม่งอกยังเป็นเมล็ดอยู่คือลงวิพัฒน์มาแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้กิริยาตัวนี้ได้ถ้ายังไม่ลงวิพัฒน์มาใช้กิริยารุหติไม่ได้พอลงสิปฐมาวิพัฒน์มาปุ๊บใช้กิริยารุหติได้ทันทีนะอันนั้นก็โครงสร้างของประโยคก็จะไปรูปแบบนี้ชัมพูเป็นประธานประธานภาษาบาลีเรียกว่ากัตตากัตตาแปลว่าผู้กระทำกิริยาในประโยคนั้นๆเรียกว่าอะไรเรียกว่ากัตตานะแล้วก็ชัมพูทีเปในชมพูทวีปชมพูทวีปเป็นที่ตั้งที่งอกของต้นว่านั้นเพราะฉะนั้นชัมพูทีเปลงสมิง
ก็เป็นอาธาระเป็นที่ตั้งนะต่อไปดูวิธีการทำตัวรูปพระหูพจน์หูบวกโยนะลงโยวิภัตติไปแล้วโยปัทมาตั้งอูชื่อปะสระอูก็เป็นสระอูเหมือนเดิมแต่เราเรียกชื่อใหม่ว่าปะหลังจากปะมีสิทธิ์ลบโยได้แล้วก็หลังจากนั้นเพราะโยละสระอูชื่อปะเป็นอูได้อีกคือถ้ามีโยอยู่ข้างหลังถ้าไม่ลบโยเนี่ยก็ให้ละสระอูชื่อปะเป็นอูนะแชมพูกับแชมพูโยแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าแชมพูนั้นหลังจากอูชื่อปะลบโยแต่ถ้าไม่ลบโยให้รัสอูชื่อปะนั้นเป็นอุสองอย่างนะข้อสังเกตนะถ้ามีโยอยู่ก็ต้องรัสอูเป็นอุแต่ถ้าไม่รัสอูเป็นอุก็ต้องลบโยวิพัตทิ้งไปโดยก่อนจะทำคือต้องตั้งสระอูชื่อปะนะก็จะมีสูตรตั้งอูชื่อปะด้วยสูตรว่าเตอิติขยาโปนะก็จะสำเร็จตัวรูปนะที่นั่งฝั่งตรงนี้ก็มีว่างอยู่ฝั่งก็คือยะเอวะเท่านั้นนะอ่านพร้อมกันชัมพุโยชมพูโยทวีปอื่นไม่งอกนะนะก็ชมพูต้นว่าชมพูนะไม่ใช่ชมพูนะไม่ใช่ชมพูและไม่แชมพูแต่เป็นชมพูนะชมพูนะถ้าเป็นเขมรเนี่ยสระอะเขาก็จะออกอีกอย่างหนึ่งคือสระอะตัวเดียวนี่สระอาตัวเดียวนี่เสียงพม่าเสียงเขมรเสียงลังกาเสียงไทยสระอะตัวเดียวแล้วก็จะมาไปฟังเสียงฝรั่งออกเสียงยังไงก็คือตัวสระอาตัวเดียวสระอาสระอาเนี่ยเพี้ยนไปแล้วเอาแค่ง่ายๆสระอาภาษาไทยก็ออกอาไปถึงพม่าออกเสียงอาไปถึงเขมรออกอาเนี่ยตอนแรกอาตมาก็ยังไม่คิดอะไรมากนะพระเขมรว่าอยู่พักอยู่ที่กุฏิอาท่านให้พรโยมพอให้พรเสร็จแล้วก็จัตตาโรธรรมเมียวัฒนตีอายุวันแล้วเลยอ้าวฉันเสร็จแล้วจะทำเมียอีกหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าเขาพูดเล่นๆแต่ก็เขวแล้วพักจะที่กุฏิกุศลธรรมมาก็กุศลียธรรมเมียอกุศลียธรรมเมียคือสลาออกเสียงเป็นสระเอียเพราะนั้นเขียนว่ากัมพูชานั่นแหละแต่เขาอ่านว่ากัมพูเจียนะกัมพูเชียนะถ้าไปพม่าก็ออกเสียงเป็นอาของเรานี่ออกเสียงเป็นอานะคือสลาตัวเดียวนี่สลาตัวเดียวก็เสียงมันเพี้ยนไปตามถิ่นนะตามถิ่นสลากับสลาโอสองตัวเนี่ยไปคนละที่คนละทิศคนละทางนะพม่ากับมอญเนี่ยไม่สระโอนะก็สระเอานะนโมกับนเมานเมาตาสะแล้วก็สลาดแต่ละเสียงแต่ละเสียงมันก็เพี้ยนเพี้ยนไปนิดนึงแต่ว่าก็พอฟังกันรู้เรื่องนะฟังกันรู้เรื่องว่าอักษรแต่ละตัวมันคืออะไรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้อ่านว่าแชมพูเนี่ยจะไปอ่านเป็นแชมพูหรือไปอ่านเป็นชมพูอ่านว่าอะไรชัมพูนะอ่านเป็นชัมพูอ่านสระอะนะเปิดไปหน้า47พลิกกลับมาที่หน้า47ชัมพูศัพท์เดิมคือชัมพูบวกสิตั้งสิชื่อคะเพราะคะรัสอูเป็นอุแล้วก็ลบคะสำเร็จรูปเป็นชัมพูจากที่เป็นชัมพูอยู่ดีๆเนี่ยก็รัสอูเป็นอุเป็นชัมพูแล้วก็ลบสิชื่อคะไปซะนะคือสิปฐมากับสีอาลัปปณะเนี่ยสีอาลัปปณะให้ตั้งชื่อคะเพื่อให้ต่างจากสีปฐมาถ้าสีปฐมาเนี่ยพอทำตัวรูปเขาเป็นประธานแต่ถ้าสีอาลัปปณะพอทำรูปเสร็จเนี่ยทำยังไงจะให้ต่างตั้งสีชื่อคะซะแล้วก็หลังจากนั้นไปทำดัดแปลงรูปอย่างอื่นเพื่อให้แตกต่างจากสีปฐมาพอสีอาลัปปณะใช้ในการร้องเรียกนะใช้ในการร้องเรียกเวลาจะเรียกพระเรียกอะไรก็ใช้ลงสีอาลัปปณะให้นะแต่ไม่ใช่ลงสีปฐมาลองอ่านพร้อมกันชัมพูศัพท์เดิมคือแน่ต้นว่าแน่ก็ได้ดูก่อนก็ได้ข้าแต่ก็ได้เอาทำไมไปพูดกับต้นว่าอย่างนั้นล่ะแน่ดูก่อนข้าแต่นะอันนั้นก็คือนะมีตัวอย่างการใช้ในพระไตรปิฎกก็คือเรียกสิ่งที่มีชีวิตก็ได้อารัปปณะนี่เรียกสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้นะเรียกสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็อย่างเช่นวานรชาดกตามตัวนะตรงทางที่พญาวานรจะเดินผ่านเกาะอีกเกาะหนึ่งไปหากินอีกเกาะหนึ่งในระหว่างทางเวลาน้ำมันลดก็จะมีโขดหินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งถึงจะมีโขดหินก็ยังมีแอ่งน้ำอยู่นะตอนไปจระเข้ก็บอกว่าต้องโดดแอ่งน้ำตรงนี้แต่ขากลับเนี่ยแอ่งน้ำมันหายไปเห็นก้อนหินโผล่ขึ้นมาแต่จระเข้ถ้าเป็นจระเข้ธรรมดาก็ไม่ได้คิดเพราะอะไรก็คิดว่าก้อนหินธรรมดาแต่จระเข้โพธิสัตว์เนี่ยเป็นลิงมีปัญญาก็เลยทดสอบมันเป็นก้อนหินจริงๆไหมหรือว่าก้อนหินจำแรงก็เลยใช้คำถามว่า
โพปาสานะข้าแต่ก้อนหินผู้เจริญจระเข้หลงกลอามะอามะพออ้าปากอ้าวมันไม่ใช่ก้อนหินนี่เป็นใครจระเข้นะเพราะฉะนั้นก็เลยทราบนะถ้าเป็นจระถ้าเป็นลิงธรรมดาก็จะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเรียกนะเรียกกับสิ่งที่มีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้นะเหมือนเราไปถึงบ้านแม่ดูก่อนข้าแต่บ้านจงเปิดประตูให้ข้าพเจ้าหน่อย ตอนนี้เขามีนะบ้านบางบ้านเนี่ยใช้เสียงตัวเองเปิดประตูเข้าไปใช้เสียงตัวเองปุ๊บเนี่ยประตูเปิดเข้าไปทันทีเสียงคนอื่นไม่เปิดหรือบางคนพอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยใช้อะไรใช้รีโมทก็มีนะเพราะฉะนั้นนะสามารถคุยกับบ้านก็ได้คุยกับบ้านคุยกับหุ่นยนต์นะเพราะฉะนั้นคือการเรียกต้นว่าแน่ต้นว่าเนี่ยไม่ใช่เรียกแบบคนเสียสตินะก็คือมีการใช้แบบนี้จริงๆใช้ได้นะใช้ได้เพราะฉะนั้นก็แปลแล้วก็ใช้ได้ต่อไปดูวิธีการใช้ทำตัวอันนั้นว่าใครระวังอันว่าท่านพลสิย่อมเผด็จผลพลังนะย่อมเผด็จออกพลังซึ่งลูกหรือผลกิตตกังเท่าไหร่ก็ถามต้นว่านี่คุณต้นว่าปีหนึ่งคุณออกลูกออกเมล็ดออกผลเนี่ยกี่ลูกนะก็ใช้ได้นะสำนวนนี้สำนวนการใช้เอาลองอ่านพร้อมกันเหชมพูต้นว่าตะวางอันว่าท่านพลสิย่อมเผ็ดออกพลังซึ่งลูกผลกิตตกังเท่าไรนะก็ถามได้นะเป็นประโยคคำถามนะต่อไปพระหูพจน์ดูธรรมตัวรูปพระหูพจน์เหมือนโยปฐมายพัดทุกประการเพราะฉะนั้นอ่านพร้อมกันเลยชัมพูชัมพูโยศัพท์เดิมคือแปลว่าเราจะใช้แปลว่าดูก่อนต้นว่าทั้งหลายหรือข้าแต่ต้นว่าทั้งหลายก็ได้นะต้นว่าเขาไม่ว่าอะไรหรอกดูตัวใหญ่ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพลัทธะย่อมเผด็จย่อมออกพลานิซึ่งผลทั้งหลายกิตตกานิเท่าไหร่อ่านพร้อมกันเหชัมพุโยเหชัมพุโยออกผลใช้คำว่าพลัทธะนะพลัทธะแปลว่าเผด็จหรือออกพลานิซึ่งผลคือออกลูกติดลูกเท่าไหร่นะก็ใช้ได้นะกับประโยคนี้นะก็อย่างที่ข่าวก็เคยมีออกมามีสวนอยู่สวนหนึ่งคุยกับต้นไม้ในสวนทุกวันแล้วทำอะไรบ้างผลไม้จึงดกเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังก็มีนะออกรายการทีวีทำสวนอย่างสะอาดเปิดเพลงปีไหนถ้าเปิดเพลงเปิดหน้า47ดูชีตหน้า47ชัมพุงศัพท์เดิมคือชัมพุบวกอังตั้งอูชื่อปากหลังจากปากเอาอังเป็นนิกหิตสำเร็จแล้วก็รัสอูชื่อปากเป็นอูสำเร็จรูปเป็นชัมพุง1ตั้งอูชื่อปากก่อนกฎเกณฑ์ข้อแรกนะ2หลังจากปากเอาอังเป็นนิกหิต3รัสอูชื่อปากเป็นอูมี3ขั้นตอนด้วยกันเพราะฉะนั้น3ขั้นตอนเนี่ยเอาอังเป็นนิกหิตต่างกันตรงไหนเอาอังเป็นนิกหิตคืออังต้องเขียนออางแล้วก็จุดข้างบนนั่นคืออังพอเอาวางเป็นแต่เป็นนิกหิตคือเอาเป็นเฉพาะจุดข้างบนอย่างเดียวนั่นคืออ่างกับนิกหิตแตกต่างกันตรงนี้นะลองอ่านพร้อมกันชัมพุงศัพท์เดิมคือไม่แปลซึ่งก็ได้สุริยาภาแปลว่าเฉพาะตอนนี้เอาคำแปลมาให้ดูคำหนึ่งแปลว่าซึ่งถ้าแปลว่าซึ่งเนี่ยกรรมนี้ถูกกระทำซึ่งต้นว่านะดูวิธีการพุงขาทติสมโนอันว่าสมณะอันว่าพระสมณะขาทติย่อมเคี้ยวกินชัมพุงซึ่งลูกว่าอ้าวเมื่อกี้นี่เป็นต้นนะตอนนี้ทำไมเป็นลูกไปแล้วคือชัมพูสัตว์เนี่ยถ้าขาทติเคี้ยวกินชัมพูสัตว์เนี่ยแปลว่าลูกว่าได้เลยแต่ถ้าเวลาไปตัดเนี่ยตัดชัมพุงนี่จะตัดลูกหรือตัดต้นตัดต้นคือใช้ชัมพูสัตว์เดียวเนี่ยได้ทั้งลูกได้ทั้งต้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเคี้ยวกินเนี่ยพระไปนั่งเคี้ยวกินต้นว่า เป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าไปกินยอดว่าได้อยู่นะยอดว่านะยอดว่านี่มันก็เปรี้ยวๆผัดๆนะทางพม่าเขาเอาไปบูชาพระอาตมาก็ตอนแรกสงสัยอยู่โยมเขาเอายอดว่าไปทำอะไรบูชาพระทำข้าวเป็นคำตักใส่ช้อนเนี่ยถ้าเป็นช้อนก็ใช้คำพุนชติใช้ช้อนใช้มือเป็นคำทำเนี่ยเป็นใช้คำพุนชติแปลว่ากินบริโภค
แต่ถ้าเป็นผลไม้ต้องกัดต้องแทะเนี่ยใช้คำว่าขาทติถ้าเป็นพวกน้ำผึ้งไอศกรีมใช้คำว่าลายติย่อมเลียคือกินแบบลายตินะถ้ากินแบบต้องกัดกินต้องขาทติกินแบบเป็นคำเป็นช้อนพุนชตินะจะกินแบบน้ำผึ้งกินแบบไอศกรีมต้องลายติอันนั้นคือวิธีการกินของภาษาบาลีก็จะมีศัพท์นะนะถ้ากินแบบเขากินข้าวต้มข้าวต้มภาษาบาลีไม่กินใช้คำว่าปิวติดื่มนะข้าวต้มภาษาบาลีนี่คงจะแหลกละเอียดนะนะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าปิวติดื่มนะถ้าเป็นพวกน้ำผึ้งพวกเนยพวกไอศกรีมใช้คำว่าลายติเลียถ้าเป็นข้าวเป็นอาหารแกงทั่วไปใช้คำว่าพุนชติถ้าเป็นพวกผลไม้ต้องกัดต้องเคี้ยวใช้คำว่าขาทตินะอันนั้นก็วิธีการใช้คำศัพท์นะเพราะเราจะของไทยอาหารกินทุกอย่างกินไอศกรีมไหมนะกินเหล้าไหมเหล้าก็กินภาษาบาลีเหล้าไม่กินนะเขาใช้คำว่าดื่มใช้คำว่าปิวติย่อมดื่มสุรังซึ่งสุราของเรานี่อะไรก็กินหมดนะนะทั้งไอศกรีมทั้งเหล้าทั้งอะไรกินมันทุกอย่างนะแต่ใช้คำศัพท์นี้ก็ดีเหมือนกันง่ายดีแต่ภาษาบาลีเขาจะแยกประเภทของเคี้ยวของขบของฉันนะเขาแยกประเภทออกไปอ่ะลองอ่านสัมมโนชัมพุงขาทตินะก็จะมีว่าอินเดียกับว่าจีนนะว่าอินเดียกับว่าจีนตอนนี้ที่อยู่ติดตลาดนะส่งขายต่างประเทศแต่ว่าอินเดียรู้สึกว่าจะรสชาติดีกว่าหน่อยว่าจีนเนี่ยจะนะรู้สึกก็ลูกใหญ่มันกุโพธชัมพูชัมพูโยศัพท์เดิมคือชัมพูบวกโยทำตัวรูปเหมือนโยปัทมายพัททุกประการเพราะฉะนั้นดูโยปัทมาแล้วก็อ่านพร้อมกันชัมพูชัมพูโยศัพท์เดิมคือทำตัวรูปเสร็จแล้วดูวิธีการใช้นั่งรูปว่าทั้งหลายนะแต่ก็มีสังเกตนิดนึงอ่ะแปลก่อนเดี๋ยวจะอธิบายสัมมนาสมณะทั้งหลายเคี้ยวกินลูกว่าทั้งหลายถ้าผลไม้ไหนมีเมล็ดเวลาถวายพระให้ทำกัปปิยะด้วยกัปปิยะคืออย่างไรถ้าพระท่านไม่รู้ท่านก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะถ้าพระท่านรู้ก็บอกว่าเช่นส้มข้างในมีเมล็ดลูกว่าข้างในมีเมล็ดแต่ยกมาทั้งถาดทั้งจานเนี่ยพระท่านก็จะบอกว่าโยมจงทำกัปปิยะให้ด้วยหลังจากประเคนแล้วนะจงทำกัปปิยะให้ด้วยถ้าพระบอกงี้บอกเป็นภาษาไทยเราก็ใช้เล็บหรือใช้มีดใช้อะไรคมๆเนี่ยไปกรีดลูกใดลูกหนึ่งแต่ให้มันติดกันพอกรีดเสร็จแล้วก็บอกว่าสมควรแล้วท่านโยมจงทำกัปปิยะเราก็ใช้มีดหรือเล็บอะไรกรีดไปผลไม้ตัวนั้นแล้วก็บอกว่าสมควรแล้วท่านทั้งหมดในถาดนั้นฉันได้โดยที่ไม่ไปกัปปิยะให้หน่อยท่านก็จะบอกเป็นภาษาบาลีว่ากัปปิยังกโรหิจงทำให้สมควรด้วยเราก็ใช้มีดหรือเล็บไปกรีดลูกใดลูกหนึ่งแต่อย่าดึงออกนะจับทั้งถาดทั้งจานเลยกรีดไปแล้วก็บอกว่ากัปปิยังพันเตสมควรแล้วท่านก็หมายก็ว่าท่านฉันไปเนี่ยไปผบเม็ดมันแตกก็ไม่ต้องอาบัติแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ฉันไปโดนไปขบเม็ดส้ม1เม็ด1อาบัติคือเม็ดแตกไป1เม็ดก็1อาบัติ2ไป2อาบัติก็คือจะต้องอาบัตินะก็คือผลไม้ที่มีเมล็ดเราต้องควรทำกัปปิยะนะหรือผักบุ้งผักบุ้งมันเป็นผักที่ต่อยอดได้เวลาถวายพระเราก็ทำให้สมควรแต่พระท่านสั่งก่อนโยมทำให้สมควรหน่อยทำสมควรก็คือเราใช้มือก็ได้หักหรือฉีกกิ่งใบก้านผักบุ้งนั้นให้มันขาดนิดนึงแล้วก็บอกว่าสมควรแล้วท่านก็หมายว่าฉันได้เลยถ้ายังไม่ทำฉันไปผักบุ้งที่มันต่อยอดได้เนี่ยทุกคำเป็นอาบัติอันนั้นก็เรื่องของพระคือบางทีพระท่านก็ไม่รู้ไม่ได้บอกโยมพอไม่บอกมันก็ลืมกันนะคือเรื่องบางทีไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจนะคือในวินัยบอกว่าถ้าพระทำลายพืชนะทำลายตัดต้นไม้ทำลายเนี่ยเป็นอาบัติแต่มีวิธีละทางออกไหมบอกให้โยมช่วยตัดต้นไม้ให้หน่อยถ้าบอกว่าโยมช่วยตัดต้นไม้ให้หน่อยก็เหมือนกับลงมือตัดเองเป็นอาบัติเท่ากันอ้าวบอกโยมยังไงโยมช่วยทำกัปปิยะต้นไม้ให้หน่อยทำให้กัปปิยะได้อะไรทำให้สมควรถ้าใช้พระให้ตัดต้นไม้นี่บอกให้ตัดต้นไม้ตรงๆไม่ได้ถ้าบอกให้ตัดตรงๆก็เหมือนกับว่าท่านลงมือเองเหมือนกันมีโทษเท่ากันเพราะฉะนั้นทำยังไงโยมช่วยทำให้มันสมควรหน่อยใช้ภาษาไทยว่าทำให้มันสมควรหรือทำกัปปิยะให้หน่อยเรียกว่าเลี่ยงอาบัติได้
นะอันนั้นก็เรื่องของพืชนะอย่างเช่นฉันว่าว่าข้างในก็มีเมล็ดว่ามีเมล็ดทำยังไงยกมาประเคนเสร็จแล้วก็ท่านโยมช่วยทำกัปปิยะให้หน่อยเราก็ใช้เล็บของเรานี่ขีดไปสักลูกหนึ่งแต่ไม่ต้องดึงออกมานะจับทั้งถาดเลยก็บอกว่าสมควรแล้วท่านแค่นี้พอทุกอย่างพระก็ปลอดภัยนะถ้าไม่งั้นก็ทุกคำทุกคำนะหออะไรมีเมล็ดอันนั้นก็เรื่องของกัปปิยะของวินัยนะต่อไปคุบวกนาตั้งชมพูบวกนาตั้งอูชื่อปะกฎเกณฑ์แรกกฎเกณฑ์ที่2หลังจากปะแปลงนาเป็นยากฎเกณฑ์ที่3รัสสะอูชื่อปะเป็นอุสำเร็จรูปเป็นชมพูยาลองอ่านพร้อมกันชมพูยาสับเดิมคือใช้ต้นว่าเป็นอุปกรณ์ในการทำดูหน้า48ใช้อย่างไรภิกขุอันว่าพระภิกษุโปรติย่อมทำหรือย่อมก่อสร้างกุฏิซึ่งกุฏิชัมพุยาด้วยต้นไม้ว่าเอาต้นว่ามาตัดทำเป็นกระดานมาทำเป็นเสามาทำเป็นอะไรนะตัดต้นว่ามาทำนะก็ชัมพุยากุฏิแต่จริงๆเนี่ยต้นว่าไม่มีที่จะพอเอามาทำเป็นไม้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะก็ทำไม้อย่างอื่นแต่นี้เป็นเพียงเขียนรูปประโยคให้ดูเท่านั้นใช้ยังไงเอาต้นว่ามาทำกุฏิก็ได้นะก็เขียนโครงสร้างประโยคให้ดูให้ดูแค่นั้นเองลองอ่านพร้อมกันภิกขุชัมพุยาเองกโรติเนี่ยแปลว่าย่อมก่อสร้างเลยก็ได้ย่อมทำย่อมก่อสร้างกุฏิซึ่งกุฏิภาษาบาลีเนี่ยคำว่ากุฏิคือหลังเล็กๆพอที่จะอยู่ได้องค์เดียวนะคำว่ากุฏิเนี่ยไม่ใช่กุฏิหลังโน้นหลังนี้กุฏิหลังใหญ่ถ้าเป็นกุฏิเนี่ยแปลว่าหลังเล็กๆแล้วกุฏิแปลว่าอะไรอย่าแปลว่าที่อยู่ของพระนะกุฏิแปลว่าอะไรเอาแม่ชีกุฏิแปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าที่อยู่นะกุฏิแปลว่าอะไรไปกุฏิหลังโน้นดิกุฏิหลังนี้กุฏิเขามีความหมายของเขาโดยเฉพาะเลยกุฏิเนี่ยแปลว่าตัดอะไรตัดไม่ใช่อย่าเพิ่งแรงไปอย่าเพิ่งตัดกิเลสเสียเดียวกุฏิเนี่ยเป็นที่อยู่เนี่ยตอนแรกก็ตัดความเย็นตัดความร้อนที่จะเข้ามาความเย็นความร้อนคืออุตุข้างนอกความเย็นความร้อนจากข้างนอกเนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บถูกตัดไปด้วยกุฏิคือเข้าไปอยู่กุฏิเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิตัดอากาศจากข้างนอกนะเพราะฉะนั้นนะกุฏิทุกหลังในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์จะแนะว่าถ้าฤดูนี้เปิดหน้าต่างเวลาไหนถ้าฤดูนี้เปิดหน้าต่างเวลาไหนที่อินเดียเนี่ยอากาศมันร้อนอากาศมันแปรปรวนเร็วมากเพราะฉะนั้นแต่ละฤดูพระองค์จะบัญญัติวินัยว่าถ้าถึงฤดูนี้ต้องเปิดหน้าต่างเวลานี้ถ้าถึงฤดูนี้ให้เปิดหน้าต่างเวลานี้เพราะกุฏิจะเป็นตัวตัดอากาศข้างนอกให้เรียกว่าปรับอุณหภูมิให้อยู่ได้กุฏิแปลว่าตัดอะไรความเย็นความร้อนที่มันร้อนร้อนมากๆดูข้างนอกเนี่ยแดดเผาร้อนแต่เข้าไปในกุฏิเย็นสบายตัดความเย็นตัดความร้อนให้ได้นะอันนั้นกุฏิแปลว่าตัดแต่ถ้าตัดกิเลสได้ไหมสูงกว่านั้นก็ได้เพราะกุฏิหลังเล็กอยู่กี่องค์เดียวนะเป็นที่ตัดกิเลสได้อีกตอนแรกเนี่ยตัดความเย็นความร้อนตอนที่สองก็ตัดกิเลสนะกุฏินี่แปลว่าตัดนะอันนั้นก็เพราะฉะนั้นกุฏิคำว่ากุฏิเนี่ยต้องเป็นหลังเล็กๆถ้าหลังใหญ่อ่ะเขาจะมีอีกศัพท์หนึ่งนะฮะมีคำอีกศัพท์หนึ่งเพราะฉะนั้นก็การกุฏิเฉยๆเนี่ยคือหลังเล็กๆที่อยู่ได้พอ1องค์นะฮะตอนที่อยู่ที่โคราชเคยทำกุฏิอยู่หน้า47ชัมไม่ใช่ชัมพูละถูกละชัมพูหิชัมพูพี่ศัพท์เดิมคือชัมพูบวกหิลงหิวิภัตมาสำเร็จเลยเป็นชัมพูหิแล้วก็แปลงหิวิภัตเป็นพี่สำเร็จรูปเป็นชัมพูพิลองอ่านพร้อมกันชัมพูพิชัมพูพิศัพท์เดิมคือทำหรือย่อมก่อสร้างกุฏิโยซึ่งกุฏิทั้งหลายชัมพูหิด้วยหมายว่าทั้งหลายอ่านพร้อมกันพิขูพิขูชัมพูป่าทั้งหลายถ้าเราเอาไม้อื่นนะไม้ประดู่ไม้สับเราก็เปลี่ยนคำสับไปแต่ไม้ต่างๆนี่เรายังไม่ค่อยรู้ยังพอรู้บ้างไม้มะม่วงนะก็อัมเพหิด้วยไม้มะม่วงทั้งหลายหรือไม้มะขามมรีจีหินะด้วยไม้มะขามทั้งหลายไม้ไผ่ก็นะเวรูหิ
นะเวรุนะด้วยไม้ไผ่ทั้งหลายหรือเวนูหิด้วยไม้ไผ่ทั้งหลายตอนนี้เราเอาไม้ว่านะว่าไปสร้างกุฏิแล้วก็ชัมพูหินะเราเอาไม้อะไรไปสร้างแล้วก็ใช้เปลี่ยนวิพัฒน์เปลี่ยนต้นไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะในยุคนี้เขาไม่ได้ใช้ไม้แล้วใช้เหล็กอะทำยังไงอเยหิด้วยเหล็กทั้งหลายอายะแปลว่าเหล็กนะก็คือตรงชัมพูหิก็ใช้อเยหิอเยหิสร้างกุฏิอเยหิด้วยเหล็กทั้งหลายและมีคอนกรีตอ่ะอะไรคอนกรีตในภาษาบาลีไม่รู้เรียกยังไงนะต้องไปหาเองชัมพูยาศัพท์เดิมคือชัมพูบวกชัมพูบวกสะตั้งอูชื่อปะหลังจากปะแปลงสะเป็นยาแล้วก็ตั้งอูรัสอูชื่อปะเป็นอูสำเร็จรูปเป็นชัมพูยา1ตั้งอูชื่อปะ2หลังจากปะแปลงสะเป็นยา3รัสอูชื่อปะเป็นอูแล้วก็สำเร็จ3ขั้นตอนนะ1ตั้งชื่อทำไมต้องตั้งชื่อเพราะประโยชน์ในการประหยัดสูตรในการทำตัวรูปสูตรในการทำตัวรูปตั้งอูชื่อปะด้วยสูตรว่าเตอิจิขยาโปหลังจากปะแปลงสะเป็นยาด้วยปะโตยารัสอูชื่อปะเป็นอูก็จะมีสูตรในการทำตัวรูปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่อ้างสูตรเราก็เลยไม่รู้ทำไมต้องตั้งด้วยประหยัดสูตรในการทำตัวรูปเหมือนประหยัดสูตรในการทำอะไรต่างๆนะถ้าสูตรนะถ้ามันประหยัดคือถ้าใช้สูตรน้อยๆเนี่ยมันก็เรียนได้เร็วสำเร็จได้เร็วเหมือนอะไรสูตรสังกะสีสูตรสังกะสีเมื่อก่อนเนี่ยไทยประเทศไทยเคยใช้สังกะสีญี่ปุ่นสังกะสีญี่ปุ่นกับสังกะสีเยอรมันทีวิพัฒน์หน้า48วิธีการใช้เขตาสามิโกอันว่าเจ้าของนาอาสินยติย่อมราดรดอุตกางซึ่งน้ำชันผู้ยาเพื่อต้นว่าชาวนาเอาน้ำไปรดต้นว่านะฮะเขตะแปลว่านาสามิโกแปลว่าเจ้าของเขตะสามิโกเจ้าของชาวนานะอ่านพร้อมกันเขตะสามิโกเขตะสามิโกชัมพูยาปูรังชัมพูนางสับเดิมคือชัมพูชัมพูบวกนางลงมาสำเร็จเลยอ่านลองอ่านพร้อมกันชัมพูนางสับเดิมคือต้นว่าทั้งหลายต่อไปดูวิธีการใช้น้ำราดรดอุทกานี้ซึ่งน้ำทั้งหลายชัมพูนางเพื่อต้นว่าทั้งหลายหรือแก่ต้นว่าทั้งหลายอ่านพร้อมกันเขตสามิกาเขตสามิกาผู้นางเพื่อต้นว่าทั้งหลายรดน้ำต้นว่าเยอะๆนะต้นว่าก็หลายต้นนะใครเขตสามิกาเขตแปลว่านาสามิกาเจ้าของแล้วสวนน่ะภาษาบาลีเรียกว่าอะไรรู้นาแล้วก็สวนคืออะไรสวนภาษาบาลีเรียกว่าอย่าไปบอกว่าสวนะนะสวนะสวน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 ไม่ใช่นะสวนภาษาบาลีเรียกว่าวัตถุวอแหวนต่อเต่าจุดทอถุงสรุวัตถุเมืองกบิลพัทก็อาจจะบินมาพัดมาตกแถวนี้นะไม่ใช่นะบินมาพัดมาไม่ใช่นะกบิลาเป็นชื่อของกบิลฤาษีวัตถุก็คือที่สวนที่สวนเป็นที่ตั้งอาสมของกบิลฤาษีแล้วก็ขอที่นั่นแหละเป็นที่สร้างเมืองก็เลยเอาที่เอาชื่อของฤาษีมาตั้งด้วยกบิลวัตถุนะเมืองกบิลพัทนะอันนั้นผู้ยาปัญจมีภาพสับเดิมคือชัมพูบวกชัมพูบวกสมาตั้งอูชื่อปะหลังจากปะแปลงสมาเป็นยาและสอูชื่อปะเป็นอูกฎเกณฑ์3อย่างนี่ชัมพูยาตั้งแต่ตริยาจนถึงสัตตมีทำเหมือนกันหมดเลยคือ1ตั้งอูชื่อปะ2แปลงป่าเป็นหลังจากป่าแปลงสาแปลงนาเป็นยาแปลงสาเป็นยาแปลงสมาเป็นยาแปลงสมิงเป็นยาแปลงวิพัฒน์ทั้งหมดตั้งแต่นาจนถึงสัตมีเนี่ยแปลงเป็นยาได้ทั้งหมดแล้วกฎเกณฑ์ต่อมาคือรัสอูชื่อป่าเป็นอุจำเสร็จรูปเป็นชัมพูยาลองอ่านพร้อมกันปัญจมีชัมพูยาสับเดิมคือจากต้นว่าปัญจมีพัฒน์แปลว่าแต่จากกว่าเหตุนั่นคือปัญจมีพัฒน์นะว่าเด็กเลี้ยงโคคันหติคันหาติก็ได้คันหาติก็ได้นะย่อมเก็บเอาพลังซึ่งผลชัมพูยาจากต้นว่าเด็กเลี้ยงโคไปเก็บผลจากต้นว่านะไปเก็บลูกว่านั่นเองไปเก็บลูกว่าจากต้นว่านะโคปาโลอ่านพร้อมกันโคปาโลเดิมคือชัมพูนะไม่ใช่ชัมพูหิชัมพูพีดิบอกผิดไปชัมพูหิชัมพูพีชัมพูอีชัมพูพี่แปลว่า
จากต้นว่าทั้งหลายดูหน้า48เก็บเอาพลานิซึ่งผลไม้ทั้งหลายชัมภูหิจากต้นว่าทั้งหลายอ่านพร้อมกันโคบาลาชัมภูหิจากต้นว่าทั้งหลายนะอันนั้นก็ตัวอย่างการใช้นะตัวอย่างการใช้เดี๋ยวท่านสับเดิมคือชัมภูบวกชัมภูบวกสะทำตัวรูปเหมือนจตุถีทุกประการอ่านพร้อมกันชัมภูยาสับเดิมคือแปลว่าของต้นว่าดูวิธีการช้าขังคันหาติราชาอันว่าพระราชาคันหาติย่อมถือเอาสาขังซึ่งกิ่งชัมภูยาของต้นว่าทักขิณโตจากทิศใต้อ่านพร้อมกันราชาจากทิศทักษิณนะก็อย่างเช่นกิ่งต้นว่าที่ลังกาเอากิ่งว่าทางทิศใต้ของต้นว่าที่อินเดียไปปลูกที่ลังกาเรียกว่าทักขิณสาขาอันชัมภูนางสามเดิมคือของต้นว่าทั้งหลายดูหน้าสีหลายนิสีทันติย่อมประทับนั่งฉายายังที่ใต้ร่มชัมพูนางของต้นว่าทั้งหลายปัจฉิมโตจากทิศตะวันตกอ้าวลองอ่านพร้อมกันราชาโนปัจฉิมโตอย่างสองคำนี้หนึ่งตั้งอูชื่อปะสองหลังจากปะแปลงสมิงเป็นยาและยังคำหน้าแปลงเป็นยาคำหลังแปลงเป็นยังสามรัสอูชื่อปะเป็นอูสำเร็จรูปเป็นชัมพูยาชัมพูยางอ่านพร้อมกันชัมพูยาชัมพูยางสับเดิมคือชัมพูบนต้นว่านะชัมพูยาชัมพูยางดูวิธีการใช้หน้าสีตั้งอยู่หรือจับอยู่ชัมพูยางที่ต้นว่ามหาติยาต้นใหญ่นะนกตัวหนึ่งนั่งจับอยู่ที่ต้นหญ้าไอ้ต้นว่าใหญ่นะต้นว่าใหญ่อ่านพร้อมกันสักกุโนสำเร็จเลยอ่านพร้อมกันชัมพูสู่สับเดิมคือว่าทั้งหลายต่อไปดูวิธีการใช้หน้าสกุณานนกทั้งหลายนิสีทันตินั่งอยู่จับอยู่ชัมภูสุที่ต้นว่าทั้งหลายมหาตีสุใหญ่อ่านพร้อมกันสกุณาตั้งจับอยู่ที่ต้นว่าใหญ่ก็จบแล้วนะชัมพูอูการันเพราะฉะนั้น วันนี้ก็นปุงสกะลิงนะขึ้นนปุงสกะลิงก็ลองไปทบทวนดูนะลองทบทวนดูวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้ว